สวัสดีครับพบกับไทยดีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาแปลกกว่าทุกครั้งครับเราจะมารีวิวเฟิร์มแวร์กันนะฮะแฟนของ Fuji X Pro 1คงทราบแล้วว่าวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทางบริษัท Fuji Film ได้ announce เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ 2.0 ในงาน Photokina นะครับสาเหตุที่เฟิร์มแวร์เวอร์ชันกระโดดจาก 1.1 มาเป็น 2.0 ต้องบอกว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนี้ไม่ใช่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาแต่เป็นเฟิร์มแวร์ที่ออกมาเพื่อใส่ฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปใน X Pro 1ใส่เข้าไปเยอะมากฮะกล้องตัวเดิมของเรานี่แหละครับแค่ใส่เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่เข้าไปจะโฟกัสเร็วขึ้นอย่างน้อยอีกเท่าตัวจะ read write memory เร็วขึ้นอย่างน้อยอีกเท่าตัวแล้วก็จะสามารถ playback ภาพได้โดยไม่ต้อง write เสร็จแล้วก็มีลูกเล่นอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันสักครู่พบกันครับจุดที่ผู้ใช้กล้อง Fuji X Pro 1ถามหามากที่สุดนะครับก็คือการโฟกัสทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่ามันก็โฟกัสโอเคแล้วแต่อยากได้เร็วกว่านี้นะครับในเฟิร์มแวร์ 2.0 Fuji เคลมว่าโฟกัสได้เร็วขึ้นอีก1เท่าตัวเดี๋ยวมาดูกันฮะเรามาเทสกันเลยว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับในมือผมนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ก่อนนะเฟิร์มแวร์ 1.1 นะครับเราลองดูความเร็วในการโฟกัสกันนะฮะโอเคครับนี่คือ 1.1 นะเรามาดูเฟิร์มแวร์ 2.0 กันบ้างครับจุดโฟกัสเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่คงได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการโฟกัสความเร็วในการโฟกัสของเฟิร์มแวร์ 1.1 กับ 2.0 ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนอกจากในเรื่องของความเร็วแล้วทาง Fuji Film ยังได้พัฒนารูปแบบของการโฟกัสเช่นถ้าเราสังเกตเนี่ยในเวอร์ชัน 1.1 นะฮะภาพเนี่ยจะฟรีซจะนิ่งจนกระทั่งโฟกัสลงตัวนะครับเหมือนกับเราจะต้องลุ้นๆนิดนึงแต่ในเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยตอนที่กล้องกำลังโฟกัสเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนแล้วก็ลงจุดโฟกัสพอดีนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้การใช้กล้องสนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับสำหรับคนที่ชอบใช้เลนส์เมนูนะครับเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ก็มีลูกเล่นให้สำหรับคนที่ใช้เลนส์เมนูเหมือนกันจุดแรกเลยก็คือตรงวงแหวนโฟกัสนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราต้องการโฟกัสเนี่ยนะครับเราจะต้องบิดพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองโฟกัสจากจุดอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดระยะ1เมตรนะฮะลองดูนะครับจะเห็นว่าเราต้องหมุนหลายรอบเหมือนกันสำหรับเฟิร์มแวร์ 1.1 ตอนนี้เราลองมาดูเวอร์ชั่น2กันนะครับจาก Infinity เหมือนกันนะครับเร็วกว่ามากเลยนะฮะนอกจากนี้ยังตัว Magnifier หรือว่าตัวที่ซูมเนี่ยฮะจากเวอร์ชัน 1.1 เนี่ยจะมีแค่ระดับเดียวคือไม่ซูมและซูม10เท่านะฮะ Fuji ก็เพิ่มเข้ามาให้อีกระดับหนึ่งก็คือไม่ซูมซูม3เท่าแล้วก็ซูม10เท่าการควบคุมง่ายมากครับจากเดิมที่เรากดปุ่มนะครับเพื่อที่จะซูม10เท่าเมื่อเรากดปุ่มแล้วเนี่ยถ้าเราปรับปุ่มไปทางขวาก็จะเป็นซูม 10x ในขณะเดียวกันถ้าเราปรับปุ่มมาทางซ้ายภาพก็จะซูมเอาออกมาอยู่ในระดับ 3x และถ้าเกิดต้องการกลับมาเป็นปกติก็กดอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้ค่อนข้างรวดเร็วครับนอกจากความสามารถหลักๆที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ก็ยังได้รับการปรับปรุงอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อมูลลงบนเมมโมรีเร็วขึ้นอีกอย่างน้อย1เท่าตัวนะครับการอ่านข้อมูลจากเมมโมรีเร็วขึ้นอีก1เท่าตัวทำให้ใช้เวลาในการเซฟลดลงแล้วก็รวมถึงเวลาเราพรีวิวภาพการเลื่อนซูมแผนไปยังจุดต่างๆเนี่ยก็ทำได้เร็วขึ้นนะฮะออโต้ ISO ของเดิมเวอร์ชัน 1.1 เนี่ยได้สูงสุดที่ ISO 3,200 แต่เวอร์ชัน 2.0 ได้ออโต้ ISO สูงสุดอยู่ที่ 6,400 นะครับเลนส์นะฮะฟูจิกำลังจะเปิดตัวเลนส์ใหม่2ตัวซึ่งใช้ Linear Motor ที่ทำงานได้เร็วและเงียบเฟิร์มแวร์ 2.0 รองรับเลนส์รุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะทันทีที่เลนส์วางตลาดก็สามารถที่จะเอามาใช้กับ Fuji X Pro 1ได้ทันทีนะครับในเฟิร์มแวร์ใหม่ก็ยังมีความสามารถเล็กๆน้อยๆซึ่งผมมองว่าเป็นความสามารถที่ใส่ใจจากเอนจิเนียร์ใส่ใจผู้ใช้นะครับเช่นในขณะที่กล้องกำลังไลฟ์ไฟล์อยู่เนี่ยนะครับจะมีไฟกระพริบอยู่ที่ตรงไฟสถานะซึ่งของจากเดิมเนี่ยถ้าเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพต่อเนื่องไฟเนี่ยจะกวนตาขวาของคนถ่ายภาพ
ในฟูจิรุ่นใหม่เนี่ยทันทีที่หยิบกล้องขึ้นมานะครับไฟตรงนี้จะหยุดกระพริบนะฮะเพื่อไม่เป็นการรบกวนสายตาแต่ถ้าเราเอากล้องออกจากตาแล้วกล้องยังไร้ข้อมูลอยู่กล้องก็จะกระพริบต่อนะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมมองว่าเป็นความละเอียดของเอนจิเนียร์ที่ใส่ใจนะครับสุดท้ายนี้หลังจากฟังเฟิร์มแวร์มาทั้งหมดถ้าสนใจทางบริษัทฟูจิจะเปิดให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ในวันที่18กันยายน2555ที่จะถึงสามารถดูลิงก์ได้จากกระทู้รีวิวกล้องตัวนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับบรรยากาศดีๆจากร้านคอฟฟาโฮลิกเอสเพรสโซแอนด์ไวน์บาร์ฟอร์อนุสซอย17นะครับก็ที่นี่กาแฟอร่อยครับเค้กอร่อยแนะนำให้มาอุดหนุนกันฮะไม่ผิดหวังยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจจะหยิบมารีวิวให้ฟังกันใหม่ครับสวัสดีครับ